ร้องปปช.สอบจริยธรรมศักดิ์สยาม19มกราคมศรีสุวรรณร้องปปช.สอบจริยธรรมศักดิ์สยามหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งพ้นตำแหน่งจากปมถือหุ้นพร้อมเตรียมร้องกกต.ยุบพรรคภูมิใจไทยสัปดาห์หน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เอาผิดจริยธรรมร้ายแรงกับนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยระบุว่าจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเนื่องจากฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นส่วนของรัฐมนตรี2543มาตรา4อนุมาตรา1ทำให้ตำแหน่งรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุมาตรา5แต่เรื่องนี้ไม่จบลงที่การสิ้นสุดของการเป็นรัฐมนตรีซึ่งนายศักดิ์สยามก็ออกมาจากตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อต้นปี2566แต่เนื่องจากผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นศาลองค์กรอิสระหรือหน่วยงานอื่นใดดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นที่สุดแล้วก็ย่อมจะผูกพันหน่วยงานอิสระอย่างปปช.ด้วยซึ่งการที่นายศักดิ์สยามได้นำเสนอบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ยังปปช.ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จโดยชัดเจนเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามยังคงเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของหุ้นส่วนที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของการแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จรวมทั้งประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยซึ่งน่าจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงในหลายๆข้อโดยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีมาตรฐานออกมาชัดเจนไว้ตั้งนานแล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นต้องให้ปปช.ลงดาบที่2กับนายศักดิ์สยามต่อไปเมื่อปปช.ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะไปดำเนินการเอาผิดและลงโทษคุณศักดิ์สยามต่อไปซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการเว้นวรรคทางการเมืองไม่ใช่แค่1ถึง2ปีแต่จะต้องเป็น10ปีซึ่งก็หมดสิ้นอนาคตทางการเมืองซึ่งนอกจากดาบ2แล้วยังมีดาบ3ดาบ4ดาบ5ตามมาอีกเพราะกรณีเยี่ยงนี้เราไม่ควรให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองอื่นๆเพราะไม่เช่นนั้นนักการเมืองจะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองหลบเลี่ยงการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้วให้นอมินีมาดำเนินการในขณะที่ตัวเองมีอำนาจในกระทรวงทบวงกรมแล้วก็สามารถเข้ามาประมวลงานแข่งกับคนอื่นยิ่งทำให้รัฐเสียหายซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ต้องมายื่นให้ปปช.ดำเนินการส่วนดาบที่2คือการหมดอนาคตทางการเมืองแต่ไม่ใช่เรื่องการยุบพรรคใช่หรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องการยุบพรรคเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตอนนี้ดำเนินการในเรื่องของนายศักดิ์สยามก่อนส่วนเรื่องยุบพรรคก็ต้องดำเนินการต่อไปเพราะบอกแล้วว่าจะต้องมีไม้3ไม้4ต่อไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชัดเจนเป็นที่สุดแล้วและผูกพันกับหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องจะเฉยไฉเป็นอย่างอื่นไม่ได้โดยในสัปดาห์หน้าตนจะไปยื่นคำร้องต่อกกต.ในเรื่องของการยุบพรรคต่อไปทั้งนี้การที่นายศักดิ์สยามลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วถือว่ายังไม่จบใช่หรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าความผิดเกิดขึ้นในขณะที่นายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมการลาออกจากตำแหน่งส.ส.และเลขาธิการพรรคไม่เกี่ยวเลยเพราะความผิดเกิดขึ้นระหว่างที่ดำรงตำแหน่งไปแล้วผลผูกพันมาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว